ไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกใช้จนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผลอๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนา